ต้องเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนตัวไมโครโฟนใหม่ตัวเครื่องขยายไมโครโฟนตัวเก่าพังไปแล้วมันพังง่ายจังพังเร็วมันอนิจจาอนิจจาไม่เที่ยงมันเลยทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องวุ่นวายกับมันต้องของทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้ต้องหัดทำใจไว้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็เสียของบางอย่างมันก็เปลี่ยนได้ของบางอย่างมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแต่เปลี่ยนช้าอย่างร่างกายเราก็เปลี่ยนได้แต่ช้าหน่อยพอเสียร่างกายนี้ไปก็อีกหน่อยก็กลับมาเกิดใหม่แต่ช้าหน่อยแล้วก็ก่อนจะมาเกิดก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วพอได้เวลาก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่การตายก็เป็นเหมือนกับการได้เปลี่ยนร่างกายอันใหม่การเกิดก็เหมือนกับการได้ร่างกายอันใหม่มันไม่ดีตรงที่มันทำให้เราทุกข์กันเวลาต้องเปลี่ยนแต่ละครั้งนี่มันทุกข์กันไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้มันก็ไม่ทำให้เราเสียหลักเสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นความจริงเป็นเหมือนกับของที่เราใช้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันจะต้องเสียเราก็เลยซื้อสำรองไว้มันก็ไม่เสียใจมากถ้าไม่ถ้าคิดว่ามันใช้แล้วไม่เสียเลยพอมันเสียมันก็เสียใจแล้วมันไม่มีอะไรมาสำรองเปลี่ยนพวกเราไม่รู้ว่าร่างกายเราก็เดี๋ยวก็ต้องเสียแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรามีร่างกายสำรองอยู่ถ้าเรารู้อย่างน้อยเราก็จะไม่เสียใจมากรู้ว่าเดี๋ยวเราร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เดี๋ยวไม่กี่ปีก็ได้มาเกิดใหม่ถ้ามองในแง่ทางกิเลสมันก็ดีก็อย่างน้อยยังมีร่างกายให้เปลี่ยนเรื่อยๆแต่ถ้ามองแล้วความจริงแล้วมันก็ไม่ดีเพราะว่าเวลามันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันไม่ดีมันทุกข์กันสู้ไม่มีร่างกายดีกว่าสู้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่มีร่างกายเราก็จะไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนมันเหมือนถ้าเราไม่ต้องถ่ายทอดสดเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเครื่องเหล่านี้เราก็ต้องอย่าใช้ร่างกายเลิกใช้ร่างกายถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนร่างกายร่างกายอันนี้พังไปก็ปล่อยมันพังไปแต่ตอนนี้เรายังต้องใช้ร่างกายกันอยู่เพราะเรายังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็เลยต้องมีร่างกายเพราะเวลาที่เราไม่ได้ลิ้มรสดมกลิ่นไม่ได้ดูรูปฟังเสียงแล้วเราจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวรู้สึกหงุดหงิดน้ำคาญใจแต่พอเราได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็รู้สึกสบายใจเวลาเราอยู่บ้านนี้เรามักจะรู้สึกเบื่อแต่เวลาออกจากบ้านนี้รู้สึกโล่งอกโล่งใจได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปเห็นอะไรต่างๆนี่เป็นเพราะความอยากในใจของเราอยากในรูปเสียงกลิ่นรสทำให้เราต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเป็นยาเสพติดเหมือนกับบุหรี่สุรานี่ก็รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันบุหรี่มันก็มีรูปของบุหรี่เสียงของบุหรี่
กลิ่นของบุหรี่เสียงก็เวลาเราจุดไม่ขีดจุดไฟแล้วก็สูดนั่นก็ได้ยินเสียงมันก็เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสุราก็เหมือนกันเสพรูปของสุราน้ำต้องใสดูแล้วน่ากินแล้วก็รสก็ต้องถูกใจก็เสพรสแล้วก็เสพความรู้สึกที่มันไปซาบซ่าในร่างกายทำให้เราร่างกายเรารู้สึกมีอาการมึนเมาอันนี้ก็เป็นความอยากที่ทำให้เราต้องมามีร่างกายกันถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้งั้นเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาอย่างไรถ้าเรายังอยากจะมีความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายหาข้าวหาอาหารหาอะไรมาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ยังต้องมาทุกข์กับเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายหรือเราจะเอาแบบไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะมีความสุขได้นอกจากเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วยังมีวิธีมีอีกอย่างที่เราเสพได้เสพแล้วให้ความสุขกับเราก็คือเสพความสงบความสงบของใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะเสพความสงบแล้วก็การเสพความสงบนี้มันเป็นความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เป็นการเสพที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสขอให้มีสติเพียงอย่างเดียวมีสติควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสชีวิตของเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนมันจะคิดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่รูปคนนั้นก็รูปคนนี้ไม่เสียงคนนั้นก็เสียงคนนี้ไม่รูปของอาหารก็รูปของขนมมันก็คิดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ตลอดเวลาพอคิดแล้วมันก็เกิดความอยากตามมาพอเกิดความอยากแล้วก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดตามมาอารมณ์เศร้าซ้อยหงอยเหงาตามมาเวลาที่เราไม่มีความอยากนี่เราจะรู้สึกสบายช่วงไหนที่เราไม่อยากนี่เราอยู่บ้านได้แต่พอเกิดความอยากนี่มันอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ติดบ้านเพราะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาอันนี้เป็นมุมที่ไม่ดีสำหรับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสมีทั้งมุมสุขและมุมทุกข์มุมสุขก็คือเวลาได้เสพก็มีความสุขเวลาไม่ได้เสพก็มีความทุกข์ส่วนในทางการเสพความสงบนี้ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีร่างกายเพียงแต่เราต้องมีสติหรือปัญญาสองตัวนี้จะทำให้ใจสงบถ้าสติก็ทำใจให้สงบชั่วคราวถ้าปัญญาก็สามารถทำใจให้สงบอย่างถาวรสติจะหยุดจะกดความอยากไว้แต่ไม่สามารถทำลายความอยากได้แต่ปัญญานี้จะทำลายความอยากได้เพราะปัญญาจะเข้าไปถอนรากถอนโคนของความอยากคือความหลงความหลงที่คิดว่าการทำตามความอยากแล้วจะให้เรามีความสุขกัน
อยากได้อะไรพอเราได้มาก็เราก็รู้สึกดีใจกันมีความสุขกันแต่เรามองไม่ลึกเราไม่มองขั้นต่อไปแล้วเวลาเราเสียมันไปแล้วเป็นยังไงพอเสียมันไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นี่คือผลที่เกิดจากการทำตามความอยากทุกครั้งเพราะของที่เราได้มานั่นมันจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วแล้วความสุขที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือปัญญาปัญญาจะเห็นความจริงว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้ไปสู่ความสุขแต่ไปสู่ความทุกข์อาจจะเป็นความสุขในเบื้องต้นเหมือนปลาที่หุบเหยื่อเวลาหุบเหยื่อมีเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดปลามันก็ไปหุบพอหุบก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทีนี้ความสุขที่ได้จากคุกเดียวมันแป๊บเดียวความทุกข์ที่ได้จากตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี่มันนานกว่ายาวกว่าทรมานมากกว่าถ้ามันไปคุกเดียวเสียก็ปลอดภัยถ้าเราไม่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเสียเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสความทุกข์ที่เกิดจากการเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปเราอยากไปเป็นปลาหุบเหยื่อดีกว่าเป็นปลาที่ฉลาดปลาที่ไปเสพความสงบดีกว่าไปหัดฝึกสติกันไปเจริญสติไปคอยหยุดความคิดต่างๆอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยอย่าปล่อยให้มันคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาควบคุมมันอย่าให้มันคิดหรือให้มันคิดในทางที่ทำให้ไม่อยากคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของมันได้มาแล้วเดี๋ยวเวลามันจากเราไปเป็นอย่างไรถ้าคิดแบบนี้มันก็จะหดใจมันก็จะหดไม่เอาดีกว่าถ้าเรารู้ว่าได้มาแล้วจะต้องเสียไปเราจะเอามาทำไมแต่เราความจริงเราก็น่าจะรู้กันนะเพราะของทุกอย่างในโลกนี้เราได้มาไม่ช้าก็เร็วเราก็เอาไปไม่ได้สักอย่างร่างกายที่เราได้มาก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็เอาไปไม่ได้ครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาก็เอาไปไม่ได้แต่ก็ยังอยากได้กันอยากมีกันแล้วเวลาต้องจากกันเป็นยังไงร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันนี่เป็นเพราะไม่มีปัญญารู้แต่ไม่รู้ตลอดเวลารู้เฉพาะบางเวลาเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็สายไปแล้วรู้ว่าอ๋อเขาต้องตายจากเราไปก็สายไปเสียละทำใจไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ถ้ารู้ก่อนที่จะไปเอาเขามามันจะได้ไม่ต้องเอาเขามาอยู่คนเดียวดีกว่าแต่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะความอยากมันคอยกระทุ้งใจกระตุ้นใจกระตุกใจทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นมาเราต้องหยุดอารมณ์เหล่านี้ให้ได้สิ่งที่จะหยุดอารมณ์เหล่านี้ได้ก็คือสติตอนหยุดด้วยสติก่อนพยายามควบคุมอย่าให้มันผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใช้พุทโธพุทโธหยุดก็ได้ถ้าเราไม่มีสติเราจะต้องใช้พุทโธสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วเราไม่ต้องใช้พุทโธเราสามารถหยุดความคิดได้ทันทีพอเห็นความคิดจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็บอกดึงมันไว้ไม่ให้คิดถ้าเราควบคุมความคิดได้แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราควบคุมความคิดไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่มีสติถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องหมั่นสร้างสติวิธีสร้างสติก็คือให้ใจเราเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นให้เราเลิกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียว
ไม่ต้องทำอะไรวันวันหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรให้คิดอยู่แต่พุทโธพุทโธยกเว้นเวลาจำเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการก็คิดไปถ้าวันที่ไม่มีวันหยุดก็ไม่ต้องคิดเลยไม่วันถ้าเป็นวันหยุดวันที่ไม่ต้องทำงานก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานเลยก็คิดพุทโธไปทั้งวันถ้าคิดไปพุทโธพุทโธไปนี้ใจจะว่างจากความอยากใจจะเบาจะเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตานี้ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่แล้วจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราเข้าได้แล้วต่อไปเราก็หาความสุขแบบนี้ได้อยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าไปแทนที่จะต้องไปเหนื่อยกับการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกไปดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆตามความอยากอยู่บ้านสบายอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศนั่งพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจดิ่งเข้าสู่ความสงบนี่ก็ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านเราต่อไปเราจะสบายเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องการหาเงินเพราะเราไม่ต้องใช้เงินมากเงินส่วนใหญ่ที่เราใช้นี่ใช้ไปกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเงินที่ใช้กับร่างกายเลี้ยงดูร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยถ้าเราไม่ต้องออกไปเที่ยวนี่เราจะใช้เงินน้อยก็ทำให้เราไม่ต้องทำงานมากหรือบางคนมีเงินสะสมเก็บไว้มากก็ไม่ต้องทำเลยสบายอยู่บ้านอยู่ในห้องแอร์พุทโธพุทโธไปถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเดินพุทโธพุทโธไปอันนี้เราก็จะสามารถอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการหาความสุขแต่มันจะสุขเฉพาะเวลาที่เรามีพุทโธพุทโธถ้าเราเผลอเดี๋ยวปล่อยไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาถ้าเราอยากจะกำจัดความอยากในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาที่เกิดความอยากก็ต้องบอกว่าระหว่างการทำความอยากกับการไม่ทำความอยากอันไหนจะดีกว่ากันถ้าทำความอยากทำตามความอยากก็จะต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีวันจบแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปเราก็ไม่มีความอยากจะมาโผล่ขึ้นมาเช่นเวลาคนที่อยากสูบบุหรี่ถ้าอยากสูบบุหรี่แล้วสูบบุหรี่เดี๋ยวพอสูบมวนนี้หมดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะสูบมวนต่อไปแต่ถ้าเราอยากจะสูบบุหรี่แล้วเราไม่สูบต่อไปความอยากจะสูบบุหรี่มันก็จะเบาลงไปทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่แล้วไม่ทำตามความอยากความอยากมันจะลดลงไปแล้วไม่นานมันก็จะหายไปเพราะมันรู้ว่าอยากแล้วไม่ได้มันจะอยากไปทำไมแต่การที่เราจะฝืนความอยากได้นี่เราต้องมีใจที่สงบก่อนต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังสู้กับความอยากพออยากปั๊บนี่มันต้องไปเลยแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันฝืนได้สู้ได้ถ้าฝืนไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิกำลังน้อยก็ทำสมาธิต่อแทนที่จะไปสูบบุหรี่แทนที่จะไปดื่มสุราแทนที่จะไปดื่มกาแฟก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อใช้พุทโธใช้สติใช้ปัญญาสู้กับความอยากต่อไปความอยากถ้าเราไม่ทำตามมันแล้วต่อไปมันจะยอมแพ้เราถ้าเราทำตามมันแสดงว่าเรายอมแพ้มันถ้าเราแพ้มันมันก็จะสั่งเราอยู่เรื่อยๆใช้เราอยู่เรื่อยๆถ้าเราชนะมันมันก็ไม่กล้ามาสั่งเราเพราะมันสั่งแล้วมันไม่ได้เหมือนเราเป็นลูกน้องใครเนี่ยเ
ขาสั่งเราเราก็ต้องทําตามคําสั่งเขาพอเขาทําตามคําสั่งเขาก็จะสั่งเราอยู่เรื่อยๆถ้าวันไหนเราบอกกูไม่ทําตามคําสั่งมึงนะเขาก็จะไม่กล้ามาสั่งเรานะแต่เขาก็จะไม่ให้เงินเรานะแต่ถ้าเราไม่ต้องการเงินเขาแล้วก็เราก็ฝืนคําสั่งเขาได้เราต้องมีเงินที่ดีกว่าก็คือมีสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีความสุขในใจแล้วเราก็จะฝืนความอยากได้เวลามันอยากสูบบุหรี่ก็กูมีความสุขดีกว่าเรื่องอะไรไปสูบบุหรี่ทำไมความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความเฉยๆดีกว่าสู้กับความอยากไปอยากไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปหรือจะเห็นโทษของความอยากก็ได้ว่าถ้าไปทำตามความอยากแล้วได้สุขเดียวๆแล้วเวลาไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็จะทุกข์อยากจะสูบบุหรี่เวลาได้สูบก็สุขเดี๋ยวเวลาบุหรี่หมดไปซื้อก็ไม่มีขายหรือไปอยู่ที่ไม่มีบุหรี่ขายก็จะทุกข์ละคิดอย่างนี้ก็ได้คิดว่าบุหรี่หรือสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลาเกิดไม่มีแล้วก็วุ่นวายกันทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่อยากมันแล้วมันจะมีไม่มีก็ไม่เดือดร้อนนะคนที่ไม่ติดบุหรี่นี่เขาเดือดร้อนไหมมีบุหรี่สูบหรือไม่มีสูบคนที่ไม่ติดเหล้านี่เขาเดือดร้อนไหมคนที่เขาไม่ติดเที่ยวเดือดร้อนไหมดูพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเขาไม่ติดดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ติดอะไรท่านเดือดร้อนไหมท่านไม่เดือดร้อนท่านมีแต่บรมสุขนิพพานังบรมังสุขขังนิพพานังก็คือใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจมันหมดกำลังไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของสติเนี่ยคือเราต้องมาต่อสู้กันต่อสู้กับความอยากกันขอให้เราลองว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคือความอยากของเราเองไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ใครทั้งนั้นคนที่ทำให้เราทุกข์นี้ไม่ใช่แฟนเราแต่เราอาจจะคิดว่าเป็นแฟนเราเพราะเราอยากให้แฟนเราทำอะไรแล้วเขาไม่ทำตามใจเราเราก็โกรธเขาความจริงมันไม่ใช่เพราะแฟนหรอกเพราะความอยากให้เราอยากให้เขาทำตามความอยากพอเขาไม่ทำเราก็โกรธเขาเกลียดเขาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรเราจะไปโกรธเขาไหมเราไม่โกรธเขาจะทำอะไรเราก็เฉยเฉยแต่พอเรามีความอยากมันก็เลยพอเขาไม่ทำตามความอยากเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาผู้ที่สร้างความทุกข์ไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่บุหรี่ไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ขนมนมเนยแต่เป็นความอยากของเราอยากในสิ่งเหล่านี้แล้วพอสิ่งเหล่านี้ไม่มีให้เราก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือการใช้ปัญญาพยายามพิจารณามองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันจะทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรถาวรทุกอย่างเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเราจึงต้องหากันอยู่เรื่อยๆไปหารูปเสียงกันอยู่เรื่อยๆเวลาไปดูรูปไปฟังเสียงก็มีความสุขพอกลับมาบ้านรูปเสียงก็หายไปหมดเดี๋ยวก็ออกไปหารูปเสียงใหม่ต้องออกไปเรื่อยๆแล้ววันไหนออกไปไม่ได้ก็ทุกข์วันไหนเงินหมดก็ทุกข์วันไหนไม่สบายก็ทุกข์แต่ถ้าเราหาความสงบได้เราไม่ทุกข์ไม่สบายเราก็ทำใจให้สงบได้ไม่มีเงินก็ทำใจให้สงบได้ขอให้มีสติมีปัญญาเท่านั้นสองตัวนี้ถ้ามีสตินี้ปัญญาสติคอยหยุดความคิดปัญญาคอยตัดความอยาก
แล้วใจก็จะมีความสงบมีความสุขไปอย่างถาวรต่อไปไม่ต้องมีอะไรมีเพียงแค่อาหารกินไปวันละมื้อก็พอมีเสื้อผ้าสักสองสามชุดไว้ใส่ก็พอมีบ้านมีอะไรพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอมียารักษาโรค30 บาทรักษาทุกโรคได้ก็พอไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ยาวิเศษขนาดไหนถ้าเวลามันจะตายมันก็ตายไปรักษาโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้มีคนมาเล่าว่าไปอยู่โรงพยาบาลเขาเสียค่ารักษาเดือนละล้านก็ไม่หายเขาก็รักษาให้อยู่โรงพยาบาลไปนานๆตอนต้นเสีย2 ล้านต่อเดือนแล้วตอนหลังมาขอต่อเหลือล้านหนึ่งไปอยู่30 บาทรักษาทุกโรคมันก็เหมือนกันถ้ามันจะหายมันก็หายคนที่รักษา30 บาทหายไปหายก็เยอะตายก็เยอะคนที่รักษา30 ล้านตายก็เยอะหายก็เยอะมันไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอกมันอยู่ที่โรคถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายถึงเวลามันจะหายมันก็หายเวลามันจะไม่หายมันก็ไม่หายงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องความตายเลยเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่เดือดร้อนไปกับมันเราจะปลงได้ปลงว่าถึงเวลาแก่แล้วก็อยู่กับความแก่ไปถึงเวลาเจ็บแล้วก็อยู่กับความเจ็บไปถึงเวลาตายก็อยู่กับความตายไปใจจะไม่ทุกข์เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้พระปฏิบัตินี่ท่านไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลกันท่านอยู่ที่วัดกันไปเจ็บที่วัดแก่ที่วัดตายที่วัดกันเพราะว่ามันหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วไม่มีใครจะหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราหรือพวกขอทานข้างถนนมันก็เหมือนกันหมดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดหนีไม่พ้นงั้นอย่าไปหนีมันดีกว่าสู้มันดีกว่าเผชิญกับมันดีกว่าเผชิญด้วยใจที่สงบแล้วจะไม่เดือดร้อนใจที่มีความสงบนี้จะมีความสุขเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรผู้ที่เป็นก็คือร่างกายเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาเจ็บเขาก็ไม่บ่นคนที่บ่นไม่ใช่ร่างกายใจเป็นคนบ่นใจไม่สงบมันก็จะบ่นเพราะมันทรมานเพราะความอยากไม่เจ็บอยากให้หายอยากไม่ตายมันก็เลยสร้างความทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้ามีความสงบแล้วมันจะไม่ทรมานมันจะไม่บ่นมันจะไม่โวยวายมันจะไม่อดครางมันจะเฉยเฉยเพราะว่าใจไม่ได้เป็นอะไรร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนมันเป็นมันก็ไม่บ่นเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นร่างกายมันไม่รู้ว่ามันแก่ไม่รู้ว่ามันเจ็บไม่รู้ว่ามันตายมันก็ไม่เดือดร้อนใจก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกลับไม่เดือดร้อนเพราะความหลงตามหลงไปผูกใจกับร่างกายไปคิดว่าใจเป็นร่างกายใจก็เลยตกใจใจก็เลยกลัวความแก่ความเจ็บความตายทั้งที่ใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายใจเป็นตัวรู้ตัวคิดเป็นมนุษย์ล่องหนอันนี้เราไม่รู้กันเราส่งความรู้สึกไปเกาะไว้ที่อยู่กับร่างกายก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายถ้าเรานั่งสมาธิเราจะถอนความรู้สึกออกจากร่างกายถอนความรับรู้ออกจากร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจเราก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับหลายอย่างจากการที่เรามาทำใจให้สงบกัน
ทำใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาเงินหาทองไปหาลาภยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันเราสามารถอยู่บ้านอยู่วัดได้อย่างสบายอยู่เฉยๆวันหนึ่งก็มีหน้าที่เพียงแต่เลี้ยงร่างกายนี้ไปเท่านั้นเองร่างกายถ้าเลี้ยงมันจริงๆกินวันละมื้อมันก็พอละมันไม่ต้องการมากหรอกอาหารร่างกายนี้ให้มันกินวันละมื้อมันก็พอละดับความหิวแล้วก็อยู่ได้24ชั่วโมงไม่เดือดร้อนแล้วก็น้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปไม่ต้องไปหาน้ำชากาแฟไม่ต้องหาเครื่องดื่มอะไรต่างๆมาดื่มเพราะใจไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มต่างๆดื่มเพื่อร่างกายร่างกายไม่ต้องการเครื่องดื่มร่างกายต้องการน้ำเปล่าๆให้มีน้ำเปล่าให้ร่างกายดื่มมันก็อยู่ได้แล้วร่างกายไม่ขาดน้ำไม่ขาดลมไม่ขาดอาหารลมก็หายใจลมหายใจอาหารก็อาหารตามปกติไม่ต้องเป็นอาหารพิสดารหรูหราอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยไม่สำคัญเวลาหิวเนี่ยอะไรก็อร่อยไปหมดเที่ยงข้าวเปล่าๆก็อร่อยน้องกินมื้อเดียวดูสิแล้วพอวันรุ่งขึ้นนี่มันเห็นอะไรมันก็หม่ำได้หมดแต่ถ้ากินมา3มื้อนี่เดี๋ยวพอเห็นกินเพิ่งกินเสร็จไปไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวกินว่าไอ้นี่ก็ไม่อร่อยอันนั้นก็ไม่ได้อร่อยเพราะมันไม่อยากกินอ่ะมันก็เลยไม่ดูไม่อร่อยไปหมดแต่ถ้ามันหิวเนี่ยอะไรก็อร่อยไปหมดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาทำกันมาสร้างความสุขจากความสงบดีกว่าแล้วชีวิตเราจะสบายไม่วุ่นวายกับใครไม่ทุกข์กับใครตอนนี้เราวุ่นวายกับเงินทองเพราะเราต้องมีเงินทองเพื่อไปซื้อความสุขต่างๆก็ต้องไปวุ่นวายกับที่ทำงานเพราะเวลาจะเอาเงินทองก็ต้องไปทำงานไปที่ทำงานก็ต้องวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้หรือมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้เหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เงินทองมาพอได้มาก็เอาไปซื้อความสุขเดียวๆอยากได้อะไรซื้อมาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวความดีใจนั้นก็หายไปเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะซื้อของใหม่ก็ต้องซื้อถ้าไม่ได้ซื้อก็ไม่สบายใจก็ต้องรอเงินเดือนออกเดือนหน้าถึงจะได้ซื้ออีกมันก็มีแค่นี้แหละชีวิตถ้าเราไปหวังความสุขจากของภายนอกมันก็ทำให้เราต้องดิ้นรนต้องขวนขวายแล้วหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปเวลาจากกันก็เสียใจเศร้าโศกอะไรอาวรณ์แต่ถ้าเรามีความสงบนี่เราไม่ต้องไปหาของเหล่านี้ไม่ต้องไปดิ้นรนกับการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเรามีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อต้องมีสติมีปัญญาเท่านั้นเองที่จะซื้อความสุขอันนี้ได้ดังนั้นให้เรามาสร้างสติกันพยายามหยุดความคิดกันหยุดความอยากกันปัญญาก็เหมือนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆให้คอยเตือนใจเราว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะอยู่เฉยๆได้แต่พอมีความอยากแล้วเราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวต้องไปทำตามความอยากก็จะระบายความหงุดหงิดรำคาญใจไปชั่วคราวจนกว่าจะเกิดความอยากตัวใหม่ขึ้นมาพอเกิดความอยากตัวใหม่ขึ้นมาความหงุดหงิดรำคาญใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากยอมหงุดหงิดไปจนกระทั่งความอยากมันหมดแรงพอความอยากหมดแรงความหงุดหงิดก็จะหายไปหร
โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรต้องใช้สติใช้ความสงบนี้สู้กับมันสู้กับความอยากอย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังแล้วมันจะไม่มารบกวนเราอีกต่อไปแล้วใจเราก็จะมีความสงบไปตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรมีความสุขตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันพวกเราเลยทุกข์กันเพราะเราไปหาความสุขที่มันเป็นความทุกข์นั่นเองไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาลาภยศสรรเสริญที่มันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจแต่เวลาเสียไปก็ต้องเสียใจก็ต้องเสียใจกันทุกคนแต่คนที่มีความสุขทางใจมีความสงบแล้วจะไม่เสียใจจะไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งมีความสงบเป็นที่พึ่งความสงบที่เราเรียกว่าธรรมังสรณังกัจฉามิธรรมก็คือสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมมีสติมีปัญญาก็จะมีความสงบก็มีธรรมังสรณังกัจฉามิมีธรรมังก็เท่ากับมีพุทธังมีสังขังเพราะพุทธังก็มีธรรมังเป็นที่พึ่งสังขังก็มีธรรมังเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็พึ่งธรรมพึ่งสติพึ่งปัญญาพระอริยสงสาวกก็พึ่งสติพึ่งปัญญาเหมือนกันใครมีสติมีปัญญาก็ถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ต้องไปพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปพึ่งร่างกายที่มันเป็นของชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ที่จะกลายเป็นที่ทำให้ใจทรมานไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจเวลาที่มันเสื่อมไปมันหมดไปงั้นเราต้องมองอยู่ตลอดเวลาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้เป็นที่พึ่งปลอมสักวันหนึ่งมันจะพึ่งเราจะพึ่งมันไม่ได้ร่างกายนี้ต่อไปเราก็จะพึ่งมันไม่ได้ลาภยศสรรเสริญทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต่อไปเราจะพึ่งมันไม่ได้งั้นรีบหาที่พึ่งที่เราพึ่งได้ตลอดดีกว่าที่พึ่งที่จะไม่มีวันสูญไม่มีวันจากเราไปก็คือสติปัญญานี่แหละให้มีสติมีปัญญาแล้วใจเราจะสงบตลอดเวลาใจเราจะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์เงินทองจะหมดก็ไม่ทุกข์ยศจะเสื่อมไปก็ไม่ทุกข์สรรเสริญจะหายไปก็ไม่ทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่มีก็ไม่ทุกข์เพราะเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เรามีความสุขได้จากการใช้สติปัญญาทำใจให้สงบใจสงบแล้วใจเราก็จะมีความสุขมีที่พึ่งแล้วเป็นที่พึ่งถาวรด้วยไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจะอยู่คู่กับใจเราไปตลอดเพราะใจเราก็ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดตอนนี้เราไปอาศัยที่พึ่งชั่วคราวกันพอมันหมดสภาพไปเราก็ทุกข์กันปราศจากที่พึ่งกันก็ต้องหาที่พึ่งใหม่กันพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเป็นที่พึ่งใหม่ร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นร่างกายที่ลำดับที่กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้ที่พึ่งชั่วคราวของเรานี้คือร่างกายเดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาลำดับต่อไปหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหามาไม่รู้นานสักเท่าไหร่แล้วก็จะหาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติชีวิตของเรามันก็จะเป็นแบบนี้แหละสุขบ้างทุกบ้างบางชาติก็ทุกมากกว่าสุขบางชาติก็สุขมากกว่าทุกแต่มันก็อย่างนี้แหละขึ้นๆลงๆสุขๆดิบๆ3วันดี4วันไข้จนกว่าเราจะมาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงฆ์ที่จะสอนว่าให้มาสร้างที่พึ่งทางใจมาสร้างธรรมะเป็นที่พึ่งดีกว่า
มาสร้างสติมาสร้างปัญญากันแล้วเราจะมีที่พึ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเป็นที่พึ่งต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะนานๆจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีศาสนาพูดก็เหมือนกับไม่มีรางวัลไม่มีใครให้รางวัลเราพระพุทธศาสนานี้ให้รางวัลเราให้ที่พึ่งอันใหม่กับเราให้ที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่เราจะไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสกันไปเหมือนกับคนที่ไม่เข้าวัดนี่คนที่ไม่เข้าหาศาสนาก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนามีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มีพวกนี้เขาเรียกว่าพวกไก่ได้พลอยรู้จักไก่ได้พลอยไหมไก่เวลามันหาอาหารมันคุ้ยเขี่ยหาอะไรหาตัวหนอนหาไส้เดือนใช่ไหมพอไปเจอเพชรเจอพลอยเข้ามันทำไงมันก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเพราะมันไม่เห็นคุณค่ามันกินไม่ได้มันไม่รู้ว่าเพชรมีคุณค่าราคาถ้ามันรู้สักหน่อยว่าเอาไปขายได้มันสามารถกินมีซื้อตัวไส้เดือนไม่ได้จนมันตายเนี่ยพวกคนที่ไม่เห็นเพชรพลอยของพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่าถ้าได้พระพุทธศาสนามาสอนใจทำใจให้สงบแล้วก็จะได้ความสุขไปตลอดความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนร่างกายอย่างที่ต้องเปลี่ยนกันอยู่ตรงนี้เขาชอบหาลาภยศสรรเสริญกันหาเงินหาทองกันพอได้เงินได้ทองก็ไปเที่ยวกันวันทำงานก็หาเงินวันหยุดก็ไปเที่ยวใช้เงินกันเวลาจะมาวัดก็เลยไม่มีกันเพราะวัดก็เป็นเหมือนกับเพชรพลอยเขาไม่ต้องการเขาต้องการไส้เดือนเขาต้องการความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็เลยหาแต่สิ่งเหล่านั้นไปแล้ววันไหนที่เขาหาไม่ได้เขาก็เดือดร้อนคือชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่ประเสริฐเป็นเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรีบไปขึ้นรางวัลนะถูกลอตเตอรี่แล้วอย่าเก็บลอตเตอรี่ไว้ในบ้านรีบขับรถไปที่กองสลากกินแบ่งไปขึ้นรางวัลเราได้พระพุทธศาสนาแล้วได้คำสอนพระเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกไปขึ้นสติไปขึ้นปัญญากันไปเอาสติเอาปัญญากันที่วัดไปสร้างสติสร้างปัญญาที่วัดกันเราจะได้ความสงบได้รางวัลที่หนึ่งจะกินไปจนวันตายใช้เป็นจนวันตายก็ไม่มีวันหมดใช้เป็นกี่ล้านชาติก็ไม่มีวันหมดอันนี้แหละโอกาสอย่างนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ไปขึ้นรางวัลก็อย่าไปโทษใครนะโทษตัวเองขี้เกียจของดีๆก็ไม่เอาจะดูทีวีจะกินขนมอย่างนั้นทำไมไม่ไปนั่งสมาธิกันทำไมไม่ทำใจให้สงบกันไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบไปฟังเทศน์ฟังธรรมเอาปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากการทำตามความอยากความทุกข์เกิดจากการมีความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ทุกข์แล้วแล้วพอไปทำตามความอยากมันก็ทำให้ความอยากมันมีอายุยืนขึ้นเพราะมันจะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นวิธีที่จะทำให้ความอยากลดน้อยลงก็ต้องใช้การไม่ทำตามความอยากหยุดความอยากแล้วเราก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขในใจไม่ต้องไปหาความสุขนอกใจความสุขนอกใจไม่ใช่เป็นของเราแต่ความสุขในใจนี่เป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดความสุขในใจของพระพุทธเจ้าของพระสาวกตอนนี้ก็ยังอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของพระสาวกอยู่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกก็ยังอยู่เหมือนใจของพวกเรา
แต่อยู่แบบสงบอยู่แบบมีความสุขใจของพวกเราอยู่แบบมีความอยากอยู่แบบมีความทุกข์กันนั้นเราต้องมาทำใจของพวกเราให้เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าด้วยการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้มาสร้างสติกันมาสร้างปัญญากันเอาแล้วนะคิดว่าฝนฟ้ามันจะมาเตือนยังไงเมื่อกี้เดี๋ยวฝนฟ้าฉันจะให้พรก่อนเผื่อฝนตกก็จะได้ขึ้นรถไปได้เลยยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังทุกแบบไหนนะทุกเพราะว่าเราไปทุกตีเขาหรือทุกเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามความอยากของเขามันมีสองแบบถ้าทุกเพราะว่าเราไปทำให้เขาเดือดร้อนด้วยการไปทำลายข้าวของเขาไปทำร้ายเขาถ้าทุกแบบนี้ก็ไม่ควรจะทำแต่ถ้าทุกเพราะเราไม่ทำตามความอยากอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าการกระทำของเรามันไม่ผิดศีลผิดธรรมเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเขาอย่างพระพุทธเจ้าก็ทำให้พ่อทุกเวลาท่านไปบวชอย่างเงี้ยถ้าทุกแบบนี้ทุกเพราะความอยากของพ่อไม่ได้ทุกเพราะพระพุทธเจ้าไปตีพ่อไปทุบหัวพ่ออย่างเงี้ยมันมีทุกหลายแบบทุกแบบไหนเข้าใจไหมอย่างพระพุทธเจ้าท่านไปบวชนี่ท่านถือว่าเป็นการกระทำที่วิเศษที่ดีแต่คนไปทุกก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าเป็นของที่ดีของวิเศษแต่ถ้าเราไปขโมยเงินเขาเนี่ยแล้วทำให้เขาทุกข์อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ดีเข้าใจไหมถามได้นะถ้าอยากจะถามถ้าไม่เดี๋ยวให้คนอื่นถามก่อนก็ได้มีไหมว่ามาก็แสดงว่าความโง่ของเขาทำให้เขาทุกข์นะเขาก็ต้องพยายามสร้างปัญญาขึ้นมาทุกถ้าเขาไม่มีความทุกข์เขาก็จะไม่คิดขวนขวายหาปัญญาเราก็อาจจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เขาต้องไปหาปัญญาขึ้นมาแต่ว่าทำไมเขาต้องมาทุกข์กับการกระทำของเราถ้าเขาไปหาเขาก็จะเจอว่าก็ความอยากของเขาเขาอยากให้เราทำตามความต้องการของเขาพอเราไม่ทำตามความต้องการของเขาเขาก็เลยทุกข์เขาก็อาจจะได้ปัญญาว่าต่อจากนี้เราเขาก็จะไม่ไปอยากให้เธออยากให้เราทำอะไรให้กับเขาพอเขาไม่อยากให้ทำอะไรให้เขาก็ไม่ทุกข์กับเราอีกต่อไปทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดพอเราต้องมีความทุกข์แล้วมันจะทำให้เราต้องหาคำตอบหาวิธีแก้ความทุกข์เหมือนกับเวลาถ้าไม่สบายก็ไม่หากินไม่หายากินกันพอไม่สบายก็รีบหาหมอหายากันเลยถามมาฉันมีความทุกข์ค่ะในการประกอบอาชีพก็คือตัวดิฉันเองพยายามจะถือศีลดังหน่อยนะตัวดิฉันเองพยายามที่จะถือศีลให้บริสุทธิ์แต่อาชีพที่ทำผิดศีลแล้วก็มีความทุกข์เป็นบางครั้งแต่ว่าก็ปล่อยวางก็คืออาชีพนี้ก็คือทำร้านอาหารไทยอิตาลีขายเหล้า
แต่เรื่องสัตว์นั้นไม่ฆ่าแล้วใช้แต่ของแช่ฟิตค่ะใช้เหล้าขายเบียร์แล้วแฟนเป็นคนต่างชาติซึ่งก็คือได้อาชีพนี้มาเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องถ้าเราอย่าดื่มก็เราก็ไม่บาปการขายนี่ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ควรจะขายเท่านั้นเองเพราะไปส่งเสริมให้คนเขาดื่มกันแต่ถ้าเขาอยากจะดื่มก็ช่วยไม่ได้ไม่อยากขายไม่อยากขายแต่เขาขอร้องเขาขอซื้อนี่เขาขอซื้อเราไม่ได้ไปบังคับให้เขาซื้อก็ไม่บาปเราไม่บาปไม่ต้องไปกังวลละเพราะขายสุรานี่ไม่ได้เป็นการไปบังคับใครให้มาซื้อเขาอยากจะมาซื้อกันเองแต่ถ้าไม่ขายได้ก็ดีก็คือได้เงินส่วนนี้มาดูแลมูลนิธิหรือว่าคือประสบภัยยากและครอบครัวค่ะเรื่องของบุญก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของบาปก็เป็นเรื่องของบาปแต่เราไม่ได้ทำบาปหรอกการขายสุรานี่ไม่ถือว่าบาปเป็นเพียงเราเป็นอาชีพที่ไม่ควรส่งเสริมเพราะจะทำให้คนดื่มสุราแล้วไม่มีสติแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรืออาจจะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราก็ได้เช่นบางคนดื่มสุราเมาแล้วก็อาละวาดในร้านอย่างเงี้ยก็ทำข้าวของในร้านให้พังไปแต่การขายนี่ไม่ถือว่าบาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่แนะนำให้ทำเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะตามมาจากการดื่มสุรายาเมาแล้วเกิดความมึนเมาขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นหรือให้กับเราอีกทีก็หวังว่าวันนึงจะมีบุญที่จะตักตรงนี้ได้เจ้าค่ะได้ทำไปก่อนนี่อีกเจ้าค่ะว่ามาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสับสนในเรื่องเทพทั้งหลายก็คือก็จะรู้จักพระอาจารย์วัดนู้นวัดนี้องค์นั้นองค์นี้และทีนี้ท่านก็เชิญโยมให้ไปวางศิลาฤกษ์วิหารเทพโยมก็เลยบอกท่านว่าเอ๊ะจะถูกหรือท่านเพราะว่าโยมก็ยึดมั่นในพระรัตนตรัยและจะให้โยมไปเป็นคนวางศิลาร่วมเป็นผู้วางศิลาฤกษ์กับศิลาเทพต้องรู้สึกจะขัดแย้งแล้วท่านก็เลยบอกว่าเอ้าเทพก็เป็นผู้มีบุญบารมีสูงแล้วก็อรหันต์เทพก็มีเยอะแยะมันอยู่ที่ว่าเราจะยึดว่าศรัทธาในความเมตตาของท่านหรือศรัทธาใน อยู่ที่จิตของเราจะยึดว่ากราบสักการะหรือบูชาไว้เทพนี้ไว้เพื่อสิ่งไหนที่เราคิดเนี่ยก็คือการบูชานี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเราให้ความนับถือบุคคลที่เราบูชาแต่การบูชานี้มันต้องบูชาแบบที่มันเป็นประโยชน์กับเราต้องบูชาแบบให้มีปัญญาให้ได้ความรู้เพราะว่าความรู้นี่แหละที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้เจริญมากขึ้นและในบรรดาของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะสูงเท่ากับพระพุทธพระสงฆ์ถ้าเราเคารพเราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่สูงสุดที่จะทำให้จิตใจของเราพัฒนาขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดถ้าเราไปบูชาเทพเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราบูชาแล้วเราได้อะไรจากเทพเพราะเทพเขาไม่มีความรู้มาสอนเราใช่ไหมเราก็บูชาไปอย่างนั้นแล้วทีนี้พระอาจารย์นี้ท่านบอกว่าสังเกตไหมตามวัดตามแต่ละแห่งแต่ละที่เวลาสร้างพุทธรูปก็จะมีพิธีไหว้เทพทั้งหลายแล้วก็ไหว้แล้วก็สวดสัตติการมีท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่มีความศรัทธาเทพแล้วเราจะทำพิธีนี้อัญเชิญเทพมาร่วมพิธีทำไมก็เหมือนกับเราเป็นคนเนี่ยเขาไม่ศรัทธาเขาไม่ยกเขาไม่กราบไหว้แต่ว่าวันนึงไปเชิญมาร่วมงานมาเป็นพิธี
เจ้าภาพหรือว่ามาร่วมท่านก็ไม่อยากมาเหมือนกันถ้าเราไม่มีความศรัทธาถ้าเราดูหมิ่นอย่างนี้เจ้าค่ะท่านยกมาอย่างนี้ก็เลยทำให้โยมคิดว่าก็มีเหตุผลก็เลยโอนอ่อนไปตามนั้นก็เลยรับปากว่าจะไปร่วมทำพิธีกับท่านนี้ไม่เป็นไรนะเจ้าค่ะแต่ว่าโยมไม่ได้หวังว่าจะบูชาเพื่อร่ำรวยเพื่อขอพรไม่ได้หวังอย่างนั้นค่ะคือมันเป็นการกระทำที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำพระเจ้าสอนให้ทำสิ่งที่เป็นบุญกับพวกเราคือเป็นประโยชน์กับจิตใจของพวกเราให้ความสุขใจกับพวกเราแล้วมันท่านไม่ได้สอนให้เราบูชาเทพท่านไม่ได้สอนให้เราสร้างพระพุทธรูปไปศึกถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะรู้ว่าท่านไม่ได้สอนให้เราทำสิ่งเหล่านี้ท่านสอนให้เราทำทานรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมอุทิศบุญอนุโมทนาบุญช่วยเหลือผู้อื่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอันนี้ต่างหากคือเป็นการกระทำที่พระเจ้าสอนพระเจ้าไม่ได้สอนให้สร้างพระพุทธรูปสร้างเสร็จแล้วไม่ได้สอนให้มาทำพิธีปลุกเสกไม่มีสอนให้งานอันนี้ไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทราบมันหลงเข้ามาอยู่ในศาสนานี้ได้ยังไงก็เพราะว่าผู้ที่มาบวชไม่ได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปฟังคำสอนของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาคิดกันขึ้นมาเองมันก็เลยทำให้เกิดความสับสนในระหว่างชาวพุทธเราศาสนาพุทธนี่ท่านสอน3ขั้นขั้นแรกท่านสอนให้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรเนี่ยท่านสอนให้อยากจะรู้เนี่ยไปอ่านมงคล38ดูเนี่ยมงคล38นั่นน่ะคือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราทำหนึ่งให้คบคนฉลาดอย่าไปคบคนโง่เนี่ยเนี่ยเราไปคบคนโง่แล้วคนที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็เลยไปทำไอ้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วบอกให้คบคนฉลาดคบบัณฑิตอย่าคบคนโง่แล้วก็ให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบุคคลที่สมควรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่สมควรแก่การบูชาที่สุดเพราะจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มากที่สุดที่จะช่วยให้เราได้ไปสู่ขั้นสูงสุดของชีวิตได้งั้นขั้นแรกให้ศึกษาว่าเราต้องทำอะไรเมื่อศึกษาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติจิตใจเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในที่สุดอยู่ในมงคล38ข้อนี้แหละแล้วไปดูซิว่ามีชุมนุมเทวดามีเชิญเทวดามาบวงสรวงหรือเปล่ามาสอนให้สร้างพระพุทธรูปหรือเปล่าไม่ได้สอนทั้งนั้นแล้วเราต้องหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราจะได้หายสงสัยกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของพระพุทธศาสนาเราความจริงมันเป็นเรื่องของพราหมณ์มันของอะไรเข้ามามากกว่าเวลากวดน้ำก็ไม่นี่ก็เรื่องของพราหมณ์นะเวลาอนุโมทนาแล้วก็เทน้ำกันเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เทน้ำท่านสอนให้เทน้ำใจเทบุญของเราที่อยู่ในใจของเรานี่ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอุทิศบุญบุญมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ในน้ำแต่คนไม่เห็นบุญไม่เห็นใจไม่เห็นบุญก็เลยเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างก็เลยไปติดน้ำเวลาทำบุญแล้วถ้าไม่มีน้ำเหมือนกับไม่ได้อุทิศอย่างนั้นมันไม่ต้องมีน้ำทำบุญเสร็จเมื่อกี้ให้พรไม่ต้องให้พระก็ไม่ต้องให้พรด้วยทำบุญเสร็จเราอุทิศได้เลยพระให้พรนี้เป็นการแสดงความยินดีแสดงเหตุแสดงผลว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ทำบุญแล้วจะได้เจริญในอายุวันนะสุขะภาระความหมายอยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นคาถาเสกเป่าให้เกิดบุญขึ้นมาบุญเกิดจากการกระทำของญาติโยมแล้วพระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
พระเพียงแต่มาแสดงความยินดีเท่านั้นเองจะสวดไม่สวดบุญที่ญาติโยมทำก็เท่าเดิมสวดแล้วก็ไม่ได้มากขึ้นไม่สวดก็ไม่ได้น้อยลงตามจริงไม่ต้องยะถาเลยก็ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมกันแล้วพอมาทำบุญถ้าพระยังไม่ยะถาก็ไม่ยอมกลับบ้านพระจะไล่กลับบ้านก็เลยต้องยะถาไปกลับบ้านได้แล้วได้รับบุญแล้วรับพรแล้วความจริงพรมันเกิดจากการกระทำของเราทำดีได้ดีเราต้องการความดีความสุขก็เกิดจากการทำความดีของเราพอเราทำความดีปั๊บเราก็ได้ความสุขได้ความเจริญแล้วไม่ต้องมาให้พระมาบอกเราว่าได้ความสุขได้ความเจริญแล้วเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วไม่ต้องให้พระมาบอกว่ากินข้าวแล้วอิ่มเป็นยังไงใช่ไหมต้องบอกไหมโยมอิ่มไหมพระจะสวดไม่สวดแล้วอิ่มไหมเวลากินข้าวเนี่ยถ้าเราไม่กินข้าวให้พระสวดจนมันตายมันจะอิ่มไหมมันก็ไม่อิ่มมันต้องการทำบุญก็เป็นการให้อาหารใจทำบุญเสร็จปั๊บใจก็อิ่มขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมาทีนี้ธรรมเนียมประเพณีอาจจะเป็นเพราะก็คล้ายๆพระอาจจะเขินญาติโยมเอาข้าวของมาให้ไม่มีอะไรตอบแทนก็เลยต้องกล่าวคำอนุโมทนาแสดงความยินดีหน่อยก็เลยกล่าวยถาสัพพีไปเอาเข้ามาขึ้นมาทางด้านหลังเข้าใจนะเดี๋ยวแป๊บนึงมีแขกเข้ามารอเพื่อนอีกคนได้ไหมคะอ๋อได้นะได้งั้นถามต่อมีหนึ่งอาชีพค่ะก็คือร้านสังฆพันธ์ก็ที่ตั้งร้านนี้ขึ้นมาเพื่อคิดว่าสร้างบุญบารมีได้ทุกวันขายของดีขายของถูกให้ที่ทำบุญไปถวายแต่พอมาทำปุ๊บเริ่มสับสนเพราะว่าขายต้องมีทุกอย่างคนมาถามนู่นถามนี่อย่างองค์ปู่พญานาคกุมารทองชุดไทยหรือว่าเครื่องสลักปู่ย่าตายายช้างม้าแล้วทีนี้พอเรามาคิดเอ๊ะเราจะมาทำบุญสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยหรือว่าเราจะมาสร้างกรรมกันแน่ทีนี้ก็คือไม่ได้มีความจำเป็นนะคะว่าต้องทำแต่ว่าอยากทำตรงนี้เพื่อสร้างบารมีทุกวันนะคะที่ลานบารมีสักพันก็เลยทำให้โยมเริ่มสับสนค่ะว่าไอ้โยมทำจะเป็นสร้างกรรมจะมากกว่านี้นะคะคือของบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องขายก็อย่าไปขายสิใครก็ไปซื้อที่อื่นขายแต่ของที่ใช้ในของพระพุทธศาสนาก็ขายปัจจัยบริขารของพระนี่พอแล้วถ้าเขาต้องการอย่างอื่นก็ให้เขาไปซื้อที่อื่นเพราะมันไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราขายก็เหมือนกับเราก็ไปส่งเสริมความงมงายของเขาถ้าเราไม่ขายก็อาจจะถามว่าทำไมไม่ขายก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ขายของพวกนี้เพราะพระในศาสนาท่านต้องการแค่อัตถบริขารนั่นเองแสดงว่าที่แรกว่าปู่พญานาคไม่น่าเป็นไรเพราะว่าปกปักรักษาพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังอยู่ในส่วนที่ถูกหรือไม่ถูกครับปู่พญานาคของพวกนี้มันไม่ได้ปกปักรักษาใครทั้งนั้นอ่ะมันเป็นตุ๊กตาหลอกเรามันไม่มีพลังจิตพลังอำนาจอะไรทั้งนั้นมันเป็นของเล่นเพียงแต่เราไปหลงเชื่อว่ามันมีอำนาจพอซื้อมาแล้วมันจะสามารถปกป้องคุ้มครองรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือชีวิตของพวกเรามันทำไม่ได้หรอกของพวกนี้แม้แต่พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่นี้ก็ปกป้องรักษาอะไรเราไม่ได้เป็นเพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพื่อเราจะได้ทำตามคำสอนของพระเจ้าแล้วถ้าเรามีบูชาไว้แล้วเราจะทำยังไงคะคือว่าตั้งไว้เป็นก็ตั้งมันไปเลยก็เพียงแต่เราเปลี่ยนใจอย่าไปเชื่อก็แล้วกันว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็คือหมายถึงทุกวันพระขึ้นน้ำถ้ายังไม่มั่นใจในตัวเองยังต้องทำก็ทำไปถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องทำถ้าอยากจะเอาลงก็เอาลงได้เอามาเก็บไว้ในตู้ในอะไรไปก็ได้หรือจะยกให้คนอื่นไปก็ได้ถ้าเราเห็นว่าเราไม่ได้
เราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นของเล่นของหลอกที่เมื่อก่อนนี้เรามันเป็นเหมือนเด็กเรายังไม่รู้เดียงสาเราก็เชื่อตามที่เขาบอกเรามาแต่พอเราโตขึ้นเราได้มาเรียนหนังสือได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่เราไม่ต้องลบหลู่ของต่างๆที่ใครเขาเคารพก็ปล่อยก็เคารพไปของที่เราเคยเคารพแล้วเคารพต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเอามาตั้งเราก็กลับไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้หรือจะให้ใครที่เขาอยากได้ก็ให้เขาไปก็ได้เป็นการทำบุญไปแต่สำหรับเราโตแล้วเราไม่ได้เป็นเด็กแล้วถ้าเป็นเด็กตอนจำเป็นเด็กเราก็เล่นตุ๊กตาใช่ไหมพอเราโตขึ้นเราก็เอาของจริงไปดีกว่าเอาเล่นตุ๊กตาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราถึงไปมีแฟนแทนจึงมีตุ๊กตาตอนเป็นเด็กมันต้องเอาตุ๊กตาก่อนแต่พอโตปั๊บเรารู้แล้วอันนี้เป็นของเล่นของจริงดีกว่าเราก็เลยไปเอาแฟนดีกว่าจะเอาตุ๊กตาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เราเป็นยังไม่รู้เรื่องศาสนาเราก็คิดว่านี่เป็นที่พึ่งทำแล้วจะปกป้องรักษาเราแต่พอเรามาศึกษาคำสอนพระเจ้าแล้วเราก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่แท้จริงคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้งี้เราก็เปลี่ยนมาศึกษาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพวกนี้เราก็ยกให้คนอื่นไปถ้าก็มีใครอยากได้ก็ทำทานไปทำบุญไปถ้าไม่มีใครอยากได้จะไม่เกะกะจะปล่อยไว้วางไว้เฉยเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเด็กเราเคยเชื่อของพวกนี้แต่อย่าไปลบหลู่อย่าไปทำลายของต่างๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะมันอาจจะไปทำลายจิตใจของคนอื่นที่เขาเคารพนับถือก็ได้คำถามทาง YouTube จากคุณกาญจนาค่ะนั่งสมาธิที่เขาชีโอนค่ะเห็นวงกลมสีขาวใหญ่ลืมตาทั้งสองข้างไม่ตามเพราะคิดว่าเป็นนิมิตเกิดแล้วดับภาพนั้นก็หายไปก็ดูลงต่อค่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยค่ะถูกต้องแล้วพยายามอย่าไปสนใจกับอะไรนอกจากลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องควบคุมใจกำกับใจก็ให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจแล้วลมจะหายใจจะพาเราเข้าสู่ความสงบซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติคือความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างอื่นจะไม่สามารถทำให้เกิดความสุขได้ไม่สามารถทำให้ใจสงบได้นอกจากการเฝ้าติดตามดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นการใช้ลมหายใจถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมไปอย่าทิ้งคำบริกรรมไม่ว่าอะไรจะมาเกิดปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจจนกว่าจิตจะวุบดิ่งลงไปสู่ความสงบพอจิตลิงเข้าสู่การสงบแล้วคำบริกรรมพุทโธก็จะหยุดไปเองแล้วจิตก็จะนิ่งสงบจะสบายจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยพบมาก่อนจิตเราปกติมันไม่เคยนิ่งพอมันนิ่งแล้วมันจะรู้สึกแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจมันจะเบาอกเบาใจจะสุขจะอะไรที่มีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนคำถามจากคุณนันนรัตน์ค่ะอายุ15ปีจะไปเรียนต่อต่างประเทศไปอยู่กับโฮสต์ควรใช้ทำข้อไหนในการดำเนินชีวิตในต่างแดนอย่างไม่เป็นทุกข์คะก็ต้องใช้ความเมตตาต้องมีความเมตตาต่อบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยอย่าไปโกรธไปเกลียดเขาเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราก็ให้อภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองแล้วก็ให้ความไมตรีจิตสร้างความสร้างมิตรภาพให้ต่อกันด้วยการมีอะไรแบ่งกันได้ก็แบ่งกันมีขนมนมเนยมีข้าวมีของอะไรที่เราจะแจกให้กันได้ก็แจกกันไปแล้วก็ให้ทำใจอุเบกขาคือเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีก็อย่าปล่อยอย่าระบายออกมาพยายามรักษาใจข่มใจด้วยความใช้อุเบกขาอุเบกขาก็คือพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาที่เรามีอารมณ์หงุดหงิดแล้วอยากจะระบายความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาก็อย่าระบาย
ระงับมันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปทำใจให้สงบให้หายหงุดหงิดก่อนแล้วค่อยพูดค่อยทำอะไรถ้าพูดดีไม่ได้ทำดีไม่ได้อย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรทำให้ใจอารมณ์ดีก่อนเมื่อใจอารมณ์ดีแล้วค่อยพูดค่อยทำแล้วจะไม่มีปัญหาตามมาแล้วจะอยู่กับใครที่ไหนก็ได้ทุกคนเขาจะไม่รังเกียจเราคำถามจากคุณนาราคำว่าบุญกับกุศลแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรคะคำว่าบุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจนี่เรียกว่าบุญกุศลนี่แปลว่าความฉลาดความฉลาดก็คือความรู้ที่เราได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมเรียกว่าปัญญาที่บุญนี้ก็เกิดจากการทำบุญทำทานนี่เวลาเราทำทานนี่เราก็จะได้บุญได้ความสุขใจเวลารักษาศีลก็ได้ความสุขใจเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปัญญาก็เกิดความสุขใจเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้โยมมีปัญหาไม่เข้าใจพอถามแล้วพอเกิดความเข้าใจได้ปัญญาก็เกิดความสุขใจเหมือนกันนั้นบางทีเราก็พูดใช้แทนกันบุญกุศลแต่ความหมายจริงๆแล้วกุศลนี่แปลว่าฉลาดกุศลาทำใจให้เราฉลาดถ้าใจเราฉลาดแล้วเราก็จะสร้างแต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาคนที่มีกุศลก็จะไม่ทำบาปจะทำแต่บุญคนที่มีกุศลก็จะไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่ไปเที่ยวเตะจะไปอยู่วัดไปทำใจให้สงบไปปฏิบัติธรรมนี้เกิดจากกุศลเกิดจากการมีปัญญาการจะมีปัญญาได้ก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้ศึกษาได้อ่านหนังสือธรรมคำถามจากคุณเล็กอยากสอบถามว่าคนที่คนแห่กันไปกราบไหว้พระพุทธรูปตามวัดต่างๆว่าท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างนู้นอย่างนั้นแล้วคนก็เข้าวัดไปไหว้และทำบุญกันมากบอกต่อๆกันมาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่คะหรือคิดกันไปเองก็แต่ละคนก็มีความเชื่อของเขาเนี่ยเชื่อว่าได้ไปกราบแล้วก็จะได้สิ่งที่เขาปรารถนากันซึ่งบางทีมันก็เป็นเหตุบังเอิญก็ได้คือมันจะได้อยู่แล้วจะไปกราบไม่ไปกราบมันก็ได้แต่พอไปกราบแล้วได้ก็เลยมาโฆษณากันว่าโอ้อยากได้สิ่งนี้ไปกราบที่วัดนี้แล้วก็จะได้พอคนที่ไม่ได้ก็อยากจะได้กันเห็นไหมตอนนี้เห็นว่าไปคำชะโนดกันนะพอมีคนไปวัดนั้นแล้วไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่นั่นนี่คนที่ไม่ถูกก็อยากจะถูกก็ไปกันเขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวพวกนี้ตื่นมงคลกันพวกตื่นมงคลพอมีใครบอกว่ามีอะไรดีตรงนั้นก็ไปกันโดยที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าดีจริงหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของเหตุบังเอิญส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถโดนบันดาลให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรอกสิ่งที่เราต้องการนี้ต้องเกิดจากการกระทําของเราท่านสอนในเรื่องของกฎแห่งกรรมทําดีแล้วก็จะได้ดีทําชั่วแล้วก็ได้ชั่วการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี้ไม่สามารถได้สิ่งที่เราต้องการได้ถ้าได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนให้พวกเรามาทําบุญทําทานมารักษาศีลกันให้เหนื่อยมากราบพระพุทธเจ้าจุดธูปเทียน3ดอกแล้วก็อยากจะขออะไรก็ขอเลยอยากจะขอเงินก็ได้เงินขอทองก็ได้ทองขอนิพพานก็ได้นิพพานมันขอไม่ได้ที่เราจุดธูปเทียนบูชานี้เพียงแต่กราบเพื่อระลึกถึงบุญคุณอันประเสริฐว่าถ้าไม่มีท่านเราจะไม่รู้เรื่องราวต่างๆเราก็เลยอยากจะแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความเคารพต่อพระคุณอันประเสริฐของท่านสิ่งที่ท่านต้องการให้เราตอบแทนบุญคุณของท่านที่แท้จริงก็คือท่านต้องการให้เราเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาพระเจ้าบอกไม่ต้องมากราบไม่ต้องมาจุดธูปเทียน3ดอกขอให้เอาไปปฏิบัติเถิดปฏิบัติแล้วก็ถือว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคำถามจากคุณกรณ์เมื่อเราเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายทำให้เราทำสมาธิภาวนาไม่ได้ดี
เราควรกำหนดจิตอย่างไรเจ้าคะถ้าบริกรรมได้บริกรรมไปเลยความรู้สึกเบื่อหน่ายก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราขึ้นมาเองคิดว่าเบื่อมันก็เบื่อขึ้นมาพอเราหยุดคิดถึงความเบื่อมันก็หายเบื่อวิธีจะหยุดคิดก็ให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปแล้วอารมณ์ที่มันทำให้เราเบื่อมันก็จะหายไปคำถามจากในอินบ็อกซ์คำถามจากคุณชานชัยผมนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วอยู่ดีๆผมก็คิดว่าข้าสาบานชาตินี้จะไม่ปากมากแล้วผมก็ไปถอนคำสาบานแล้วผมก็พูดว่าข้าขอถอนคำสาบานที่พูดว่าข้าจะไม่ปากมากแบบนี้จะถือเป็นคำสาบานหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เราจะถือไม่ถือไงมันอยู่ในใจของเราเองถ้าเราถือมันก็ถือถ้าไม่ถือมันก็ไม่ถือคำถามจากคุณทับทิมโยมเป็นคนชอบเก็บเงินและชอบแต่งตัวจะบาปไหมครับแต่ก็ส่งเงินให้พี่ๆและหลานๆใช้บ้างแต่ไม่ได้ให้ลูกเพราะเขามีเงินเดือนกันแล้วอยากให้แต่คนที่เขาเดือดร้อนค่ะและอยากสร้างห้องน้ำให้กับท่านบ้างและโยมชอบฟังธรรมทุกวันแต่ยังมีความอยากอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนี้คะเพราะความอยากมันก็เป็นนิสัยจะเลิกความอยากได้ก็ต้องฝืนมันถ้าไม่ฝืนมันก็จะเลิกไม่ได้มันก็จะทำให้เราทำตามความอยากไปพอเราทำตามความอยากมันก็ส่งเสริมความอยากให้มีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะตัดความอยากเราก็ต้องฝืนความอยากเวลาอยากจะทำอะไรเราก็ไม่ไปทำมันแล้วต่อไปความอยากนั้นมันก็หายไปส่วนเรื่องการใช้เงินนี้ถ้าใช้กับตัวเราเองก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าเอาไปใช้กับคนอื่นก็ได้บุญบุญนี้จะติดตัวกับเราไปได้เวลาเราตายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกับตัวเราทำกับร่างกายเราเวลาเราตายไปเราจะไม่มีบุญติดตัวไปเราก็จะมาต้องเป็นขอทานบุญมาคอยรอรับส่วนบุญของผู้ที่เขายังมีชีวิตอยู่งั้นถ้าเราไม่อยากที่จะไปเป็นขอทานหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราที่จะมาใช้กับตัวเรานี้ไปทำประโยชน์กับคนอื่นไปช่วยคนอื่นจะดีกว่าเพราะว่ามันจะทำได้สองอย่างทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจสองจะทำให้เราเวลาตายไปเรามีบุญติดตัวไปจะทำให้เราไปสวรรค์กันคำถามจากคุณอาจารย์ยามข้อที่1การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันจะต้องวางใจและปฏิบัติตัวปฏิบัติใจอย่างไรคะก็ต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามองร่างกายของเราเหมือนร่างกายของคนอื่นของคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมก็มองร่างกายอันนี้ให้เห็นว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นมันจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนกับมันก็จะเป็นโสดาบันได้เราจะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความตายเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นเจ้านายของร่างกายที่เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรเนี่ยที่มานี้ได้เพราะเราเป็นสั่งให้มันมาถ้าเราไม่สั่งให้มันมามันก็ไม่มาแต่เราไม่ได้เป็นมันเราเป็นเหมือนคนขับรถร่างกายเป็นเหมือนรถงั้นถ้าเรามองเห็นว่าร่างกายเป็นเหมือนรถเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันใช่ไหมเวลารถเสียเราก็ไม่เดือดร้อนเสียก็เสียไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปถ้าร่างกายเราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันไม่สบายเราก็รักษามันไปหายก็หายไม่หายก็ตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ตายไปกับมันนี่คือโสดาบันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับร่างกายข้อ2การปฏิบัติธรรมเป็นพระสกิทาคามีจะต้องวางใจและปฏิบัติตัวปฏิบัติใจอย่างไรคะพระสกิทาคามีก็คือพระโสดาบันที่ยังมีความอยากในร่างกายของคนอื่นอยู่ยังเห็นร่างกายของคนอื่นว่าสวยงามน่ารักยังอยากจะเอามาเป็นแฟนอยู่ยังอยากจะมาร่วมหลับนอนด้วยวิธีแก้ก็คือต้องมองเวลาร่างกายของคนที่เรารักนี่กลายเป็นศพไปถ้าแฟนเราตายไปวันนี้เรายังจะเก็บเขาไว้ในบ้านเราหรือเปล่าหรือยกให้สับเปลือกเลยถ้ายังหายใจอยู่นี่โหเด็ดตีนขาดใครมาขอก็ไม่ให้ใช่ไหมแต่พอไม่หายใจปั๊บนี่
ยกให้สัปเหร่อได้เลยเชิญสัปเหร่อมารับไปเลยงั้นเราต้องมองดูความตายของร่างกายของคนที่เรารักหรือมองเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังร่างกายของเรานอกจากข้างนอกมันยังมีอะไรต้องเยอะแยะอยู่ข้างในที่เราไม่มองกันหน้าเราข้างใต้ผิวหน้าเรานี่มีอะไรก็มีกระโหลกศีรษะใช่ไหมมีโครงกระดูกไหมมีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีลำไส้ไหมมีของสกปรกที่เราขับถ่ายออกมาไหมถ้าเราพิจารณาของเหล่านี้ความรักในร่างกายนี้ก็จะหายไปสกิทาคามีนี้ก็เป็นผู้ที่สามารถละได้บางเวลาแต่ยังไม่สามารถละได้ตลอดเวลาเพราะยังมองไม่เห็นตลอดเวลาบางเวลาก็เห็นว่าสวยงามบางเวลาก็เห็นว่าน่าเกลียดน่ากลัวเวลาที่เห็นว่าน่าเกลียดน่ากลัวก็ดับความอยากในการเสพกามได้พอเวลาเกิดเวลาลืมเวลาหลงเห็นว่าสวยว่างามก็เกิดความอยากขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นพระสกิทาคามีคือได้ทำให้เบาบางลงความอยากจะเสพกามเบาบางลงแต่ถ้าเห็นตลอดเวลาว่าไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่ากลัวก็จะเป็นขั้นที่สามเรียกขั้นพระอนาคามีก็จะไม่เสพกามอีกต่อไปจะไม่ยุ่งกับการมีสามีมีภรรยามีแฟนจะไม่หลับนอนกับใครเพราะเห็นว่าเป็นการหลับนอนกับซากศพดีๆนี่เองเพียงแต่ว่ายังหายใจได้เท่านั้นเองใช่ไหมคนเป็นกับคนตายมันต่างกันตรงไหนต่างแค่ลมหายใจเท่านี้พอหยุดหายใจปั๊บก็กลายเป็นศพไปละคำถามจากคุณเมธเวลาออกจากสมาธิแล้วยังมีอาการมึนๆตึงๆบริเวณหน้าจะแก้ไขอย่างไรครับออกจากฌานสี่ครับก็ไม่ต้องไปแก้อะไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปเองเราก็ดำเนินเจริญสติต่อไปพุทโธต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับมันคำถามจากคุณสิริขวัญนั่งสมาธิแค่เวลาสั้นๆจะได้บุญไหมครับก็ได้น้อยถ้านั่งยาวก็ได้มากเหมือนกับแปลงไปทำงานน้อยวันก็ได้เงินเดือนน้อยทำงานมากวันก็ได้เงินเดือนมากคำถามจากคุณบีถ้าเราเห็นคนอื่นทำผิดแบบขโมยของแล้วเราไปบอกคนดูแลให้รับรู้ตัวเราเองจะผิดศีลไหมครับเพราะคนที่จะโดนไล่ออกจากงานคือคนที่ขโมยผมจะผิดศีลไหมครับอ๋อไม่ผิดศีลหรอกคนที่ทำผิดศีลคนที่ไปบอกนี่เป็นพลเมืองดีไปแจ้งความคำถามจากคุณเมธเวลาพิจารณาปัญญาควรพิจารณาร่างกายแยกร่างทุกส่วนหรือว่าเอาพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งเช่นผมก็พิจารณาผมอย่างเดียวครับก็ต้องเห็นทั้ง32อาการจะได้เห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแน่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ไหมตัวเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าหรืออยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บหรือเปล่าเวลาคนผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่าถ้าผมเป็นเราเป็นผมมันก็ต้องหายไปแต่เวลาโกนผมแล้วเราก็ยังอยู่ใช่ไหมถ้าเราค้นไปอาการ32เวลาเสียอาการใดอาการหนึ่งไปเราก็ยังอยู่เพราะเราไม่ได้เป็นอาการ32นี้เราก็จะได้ข้อสรุปว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้ปลงได้ปล่อยได้แล้วก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเวลาตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปร่างกายนี่เป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งเนี่ยพอเอามาจากตู้เย็นวางไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นน้ำร่างกายนี้พอมันไม่หายใจเดี๋ยวมันก็เหมือนเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปมีคำถามจากคุณทักษิณาค่ะการส่งเสียให้บุตรเรียนถือว่าได้ทำบุญหรือเปล่าครับก็ได้เป็นการให้วิทยาทานคำถามจากคุณอาทิตย์ผมทำกรรมฐานมานานหลายปีมีความคิดว่าไม่ก้าวหน้าปัญหาก็คือว่าจะไปได้แค่ฌาน3ที่พอจะทราบเป็นฌาน3ก็เพราะไม่มีวิตกวิจารพอมาถึงช่วงนี้ร่างกายจะสั่นจะหมุนจะเวียงสารพัดบางทีออกถ้าออกทางยกแขนซ้ายยกแขนขวาเหมือนอาการปลูกพระ
มีทีแรกคิดว่าเป็นปิติแต่มาถึงตอนนี้จะเหวี่ยงจนจิตหลุดจากความสงบถามหลายอาจารย์หลายสำนักแล้วก็ไม่ได้ความกระจ่างและก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขอความกรุณาพระอาจารย์ชี้แนะในการปฏิบัติด้วยครับถ้านั่งแบบไม่มีลมไม่ดูลมไม่มีพุทโธมันก็จะเป็นอาการอย่างนี้ขึ้นมานั่งเฉยๆไม่ได้เวลานั่งสมาธินี่ต้องดูลมหายใจไปหรือต้องพุทโธพุทโธไปแล้วอาการเหล่านี้มันจะไม่มีมันจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้านั่งไปแล้วขี้เกียจพุทโธนั่งไปเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวก็จะเกิดอาการต่างๆขึ้นมางั้นเวลานั่งสมาธิถ้าจิตยังไม่เข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่ความสงบนี่อย่าหยุดพุทโธอย่าหยุดดูลมหายใจดูต่อไปพุทโธต่อไปจนกว่ามันจะวุบลงไปแล้วนิ่งสงบแล้วตอนนั้นแหละมันก็จะถึงขั้นที่สี่จิตก็จะนิ่งสงบจะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจไปไหนต่อคะไม่ไปแล้วนั่นแหละไปจุดหมายปลายทางถ้าเป็นรถเมย์ก็ถึงสถานีแล้วบขส.เอกมัยแล้วก็ลงจากรถก็บางครูบาอาจารย์บอกว่าให้เจริญสติให้ตัดกิเลสยังตอนนั้นเป็นเวลาที่เราต้องการจะสร้างกำลังก่อนเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเวลาหลับแล้วเราจะตื่นเราจะปลุกให้คนหลับตื่นขึ้นมาป่ะไว้ให้เขาหลับให้พอก่อนสิให้เขาพักผ่อนให้พอเราก็พักผ่อนนอนอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาเองพอตื่นแล้วทีนี้มาเจริญปัญญาต่อเวลาจิตสงบนิ่งไม่คิดอะไรอย่าไปปลุกมันอย่าไปดึงมันมาคิดอะไรให้มันนิ่งเฉยๆนานๆเพราะนี่เป็นกำลังของจิตที่เราไปต่อสู้กับกิเลสความนิ่งนี่แหละเป็นอาวุธที่เราจะชนะใช้ฆ่ากิเลสได้พอเรามีความนิ่งมีกำลังแล้วพอจิตออกจากความสงบแล้วมาเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ให้มาเจริญปัญญาให้คิดถึงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเราเพื่อเราจะได้ตัดความอยากในสิ่งต่างๆเวลาอยากได้เงินก็บอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเรามีสมาธิมีความนิ่งแล้วก็ไม่ไปทำตามความอยากได้ถ้าปัญญาบอกว่าอย่าไปทำอย่าไปมีแฟนแล้วทุกข์อย่างเงี้ยถ้าเรามีสมาธิมีกำลังสมาธิเราก็จะหยุดความอยากที่จะไปมีแฟนได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่บอกอยากได้อะไรปั๊บต้องไปทันทีเลยใช่ไหมถึงบอกให้นั่งสมาธินานๆจิตจะได้มีสมาธิมากๆมีความสงบมากๆแล้วเวลาออกจากความสงบมาเราจะได้ใช้ความสงบที่เราสร้างไว้ในใจเนี่ยต่อสู้กับความอยากต่อไปเวลาที่เราใช้ปัญญามาห้ามความอยากมาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากเท่ากับการไปหาความทุกข์ไม่ได้ไปหาความสุขอ่านสักข้อแล้วกันนะคำถามจากคุณนกผมยิ่งภาวนาไปทำไมรู้สึกว่าจิตยิ่งเศร้าหมองเป็นกิเลสหลอกจิตหรือเปล่าครับเพราะเราภาวนาไม่เป็นเลยเพราะเราไม่ใช้สติถ้าใช้สติแล้วมันจะสงบมันจะสบายมันจะมีความสุขเวลาที่เราไม่มีสติมันก็จะคิดแล้วมันก็จะสร้างอารมณ์ที่เศร้าหมองขึ้นมางั้นเราถึงบอกทุกครั้งเลยว่าสตินี่สำคัญมากต้องมีพุทโธคอยกำกับใจเราตลอดเวลาแล้วมันจะไม่สามารถไปคิดไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆได้ถ้าเรารู้สึกไม่ดีก็รีบพุทโธเลยแสดงว่าเหมือนกับรถที่เราปล่อยเบรกพอเราไม่เหยียบเบรกรถมันก็ไหลมันก็วิ่งไปถ้าเราต้องการรถให้มันจอดนิ่งเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งไม่ผลิตอารมณ์ต่างๆเราก็ต้องพุทโธไปกิเลสมันก็ฉลาดบางทีมันหลอกให้เราคิดแล้วผลิตอารมณ์ดีเราก็เลยติดใจคิดใหญ่เลยนี่พอเราเผลอมันก็เลยหลอกให้เราไปคิดในทางอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราก็เลยเศร้าหมองขึ้นมาดังนั้นต้องระวังว่าเวลาเกิดอารมณ์ดีนี่อย่าไปหลงเพราะเดี๋ยวมันจะพลิกกลับเป็นอารมณ์ไม่ดีได้อย่าไปเอาทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีเอาอยู่แบบไม่มีอารมณ์ดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าเอาละนะทดลองอ่ะเชิญครับคำถามจากทางบล็อกนะครับผู้ที่ปรารถนาว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตต้องทำอย่างไรจึงจะสมปรารถนาครับก็มันเข้าวัดเนี่ยมันปฏิบัติธรรม
ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปถ้าชาตินี้ไม่บรรลุชาติต่อไปเวลามาเกิดไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะมีของเก่าติดตัวไปใช้เป็นการสร้างตัวเองให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะก็มีอีกไหมคุณสลานเข้ามาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ Thank you How are you, Chalan? We have to go nowSee you later, tomorrow. เอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ